จากจุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกเพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเรายืนหยัดพัฒนาศักยภาพในทุกมิติอย่างไม่หยุดนิ่งและนำไปสู่การผสานความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ SIGJ ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปและการแพทย์เฉพาะทางรวมถึงขยายการดูแลรักษาผ่านเครือข่ายการให้บริการสุขภาพทั่วประเทศไทยโดยรองรับผู้ป่วยนอกกว่า 600,000 ครั้งต่อปีและรองรับผู้ป่วยในได้กว่า 8,000 คนต่อปีระบบทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจึงสามารถให้บริการอย่างมีมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลศิริราชโดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านพร้อมให้บริการด้วยใจเน้นความปลอดภัยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและรักษาฟื้นฟูได้อย่างครบวงจรแผนกผู้ป่วยนอก OPDประกอบไปด้วยหน่วยตรวจโรคและคลินิกเฉพาะทางในแต่ละด้านอาทิศัลยกรรมโสตสอนาสิกลาหลิงอุบัติเหตุและฉุกเฉินเวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิกแพทย์แผนจีนและอีกมากมายที่พร้อมให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลุมแผนกผู้ป่วยใน IPD จำนวน200เตียงให้บริการด้วยบรรยากาศที่สร้างความอบอุ่นใจตลอดการเข้ารักษาห้องผ่าตัด OR รองรับการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานจำนวนรวมทั้งหมด15ห้องความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพราคาเข้าถึงได้ภายใต้คำจำกัดความถูกเร็วดีการดูแลและป้องกันเชิงรุกผ่านการเผยแพร่ความรู้ออกหน่วยตรวจสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชนนอกเหนือจากการให้บริการทางการแพทย์เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสานต่อการดูแลประชาชนจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีประสิทธิภาพอีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญคือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานผ่านการดำเนินการภายใต้มาตรฐาน Clean and Clean Hospital เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้บริการตลอดจนชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืนทุกๆวันที่ศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกแห่งนี้สุขภาพกายและใจของผู้ป่วยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเราจึงตั้งใจส่งมอบการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วช่วยลดเวลาการรอคอยของผู้ป่วยผู้ใช้บริการและญาติมิตรด้วยความใส่ใจเสมือนครอบครัวที่จะอยู่เคียงข้างไปด้วยกันการเติบโตของศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกในก้าวต่อไปคือเตรียมความพร้อมขยายการรองรับผู้ป่วยเป็นจำนวน400เตียงและยังคงเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงอาคารให้ทันสมัยและเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยให้ได้มากขึ้นในอนาคตจากวันแรกจนวันนี้และวันต่อไปศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกจะยืนหยัดเป็นที่พึ่งพิงด้านสุขภาพร่วมขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทตลอดไป